บ้านที่เราอยู่ตอนนี้ครับเป็นบ้านที่อยู่ในโครงการชื่อว่า95 East 1นะครับเป็นหมู่บ้านที่หรูที่สุดของ SC Asset และเข้ามาพร้อมกับที่จอดรถซุปเปอร์คาร์แบบติดแอร์นะครับทุกคนนี่คือที่เนี่ยทาง SC Asset เนี่ยเขาหมายมั่นปั้นมือไว้ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวที่หรูหราที่สุดตั้งแต่เขาเคยทำบ้านมาเลยนะและเขาจะขายหลังเนี้ยในราคาประมาณ160ล้านบาทเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างวันนี้ไปชมกันทำเลของโครงการ95 East 1นะครับตั้งอยู่ในซอยโยธินพัฒนา3ซึ่งก็จะอยู่ในโซนเลียบทางด่วนเอกมัยรามินทรานะครับตัวโครงการเนี่ยมีขนาดไม่ใหญ่มากมีที่ดินทั้งหมดประมาณ4ไร่ครึ่งแล้วก็มีบ้านอยู่เพียงแค่10หลังเท่านั้นเองนะครับโดยทุกหลังเนี่ยจะเป็นแบบบ้านแบบเดียวกันหมดก็คือเป็นบ้าน3ชั้นตั้งอยู่บนที่ดินเริ่มต้นที่100ตารางวานะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ใช้สอยกว่า800ตารางเมตรสามารถรองรับไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยได้หลากหลายรูปแบบเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาไปดูบ้าน2หลังเลยนะซึ่ง2หลังเนี่ยจริงๆมันเป็นไทป์เดียวกันถ้าเกิดดูจากภายนอกมันแค่ฟลิปกลับด้านซ้ายขวาแต่ว่าภายในเนี่ยเขาจะตกแต่งออกมาคนละแบบเลยหลังแรกเนี่ยเขาจะแต่งออกมาเป็นแบบสำหรับครอบครัวที่แบบไซส์ใหญ่หน่อยอยู่อาศัยกัน 5-6 คนนะครับส่วนหลังที่2เนี่ยจะเป็นเหมือนแบบคู่รักอยู่ด้วยกัน2คนไม่มีลูกมีสัตว์เลี้ยง1ตัวอะไรประมาณนี้นะฮะเพื่อให้เห็นว่าในบ้านหลังเดียวกันเนี่ยมันสามารถแต่งออกไปเป็นทางไหนก็ได้มันค่อนข้างจะ flexible หน่อยก่อนอื่นอยากจะให้ดูหน้าตาภายนอกของตัวบ้านเขาก่อนนะคือถ้าเกิดใครเคยไปดูหมู่บ้านจัดสรรมาเยอะๆจะรู้ว่าปกติ SC Asset จะไม่ได้ทำบ้านหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้ถือว่าออกจากคอมฟอร์ตโซนของเขาเยอะพอสมควรเขาตั้งใจเหมือนแบบรีดีไซน์ตัวบ้านออกมาใหม่หมดเลยนะอันนี้จะดูเป็นบ้านทรงโมเดิร์นมีเส้นสายที่แบบมีเหลี่ยมมีมุมคมๆหน่อยแล้วก็มีการปิดผิววัสดุด้วยวัสดุหลากหลายรูปแบบมีทั้งหินมีทั้งอลูมิเนียมมีทั้งคอนกรีตนะครับซึ่งพอผสมวัสดุกันหลายๆอย่างมันจะทำให้หน้าตาของตัวบ้านมันดูมีมิติมีคาแรคเตอร์มากขึ้นนั่นเองที่ดินของตัวบ้านหลังนี้เขาเริ่มต้นที่100ตารางวาแต่ว่าคือเขาปลูกบ้านแบบแทบจะเต็มพื้นที่เลยทุกคนไม่เหลือพื้นที่ซ้ายขวาไว้ทำสวนอะไรอย่างนี้เลยนะคือที่ดินแถวนี้มันแพงอ่ะเขาก็พยายามจะ maximize พื้นที่ใช้สอยภายในบ้านให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ข้างหน้านี้จะเป็นส่วนของโรงจอดรถนะจะสามารถจอดรถได้3คันแล้วก็มีอีกคันที่4เนี่ยจะอยู่ฝั่งด้านนู้นที่เป็นส่วนของซูเปอร์คาร์การาจแล้วก็ถ้าเกิดใครติดพวกลิฟต์จอดรถเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถจอดเพิ่มได้เป็น5 6 7คันก็ว่าไปแต่ว่าตัวลิฟต์นี่เขาไม่ได้แถมให้นะมีสิ่งนึงที่แนะนำให้ทำตามมากๆนะฮะคือนี่ครับอันนี้คือประตูการาจดอร์นะฮะที่มันจะม้วนขึ้นไปเก็บบนฝ้านะครับแล้วก็สามารถปิดลงมาแบบนี้ปิดสนิทแบบนี้ได้เลยนะเหมือนคล้ายๆเหมือนบ้านในต่างประเทศซึ่งผมแนะนำให้ทำมากๆเพราะว่าแบบผมเชื่อว่าคนที่อยู่บ้านหลังนี้ก็คงมีรถที่มูลค่าสูงอ่ะเราก็คงอยากจะกันแดดกันฝนให้มันเหมือนกันนะครับแล้วพอปิดแบบนี้หน้าบ้านมันดูเรียบร้อยกว่าด้วยแล้วก็ดูซีเคียวกว่าด้วยสำหรับชั้นล่างของตัวบ้านนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าคล้ายๆกับบ้านทั่วๆไปที่เราคุ้นเคยกันแหละทุกคนฟังก์ชันมันจะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ตรงกลางแบบนี้นะครับซึ่งก็จะมีแบ่งเป็นฟังก์ชันย่อยๆที่เชื่อมรวมกันอยู่ฝั่งนี้จะเป็นส่วนของโถงต้อนรับแขกนะครับก็จะมีโซฟานั่งดูทีวีกันอะไรแบบนี้แล้วก็ทําเป็นโถงดับเบิลวอลลุ่มด้วยสิ่งนึงที่เราจะรู้สึกว่าบ้านมันโปร่งผิดปกติเนี่ยคือระยะพื้นถึงฝ้าของบ้านเนี่ยมันค่อนข้างจะสูงเลยชั้นล่างนี่3เมตร10เซนชั้น2ชั้น3 2เมตร90จะทำให้รู้สึกว่าบ้านมันมีปริมาตรที่เยอะขึ้นแล้วยิ่งพอมันเป็นดับเบิลวอลลุ่มแบบนี้โถงตรงนี้6เมตรกว่าเลยนะมันจะเพิ่มความโปร่งให้กับตัวบ้านได้แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องครัวกับโต๊ะกินข้าวที่รวมอยู่ด้วยกันเป็นฟังก์ชันเดียวกันนะครับโต๊ะกินข้าวจะใส่มาเป็นโต๊ะขนาด8ที่นั่งส่วนครัวเนี่ยจะให้มาเป็นครัวของยี่ห้อ Motini MC นะครับจะเป็นครัวนำเข้าจากอิตาลีนะก็จะให้มาเป็นแบบเคาน์เตอร์ไอแลนด์ตรงกลางแบบนี้ท็อปเป็นหินอ่อนด้วยนะครับแล้วก็จะมีเตาไฟฟ้าที่ดูดควันของยี่ห้อ Bosch ข้างหลังมีเตาไมโครเวฟเตาอบนะครับมีที่ล้างจานแล้วก็จะให้มาเป็นแบบตู้เย็นแบบฝังแบบนี้นะฮะโดยรวมภาพรวมของชั้นล่างตรงนี้มันค่อนข้างจะตรงไปตรงมา straight forward อ่ะเราเดินเข้ามาแล้วพอจะนึกออกว่าอะไรมันวางอยู่ตรงไหนฟังก์ชันมันไม่ได้แตกต่างไปจากบ้านปกติมากซึ่งเป็นความตั้งใจนะเพราะว่าเขาอยากให้บ้านมันดูแบบมันดูเข้าใจง่ายหน่อยนะครับส่วนถัดมาทางนี้จะมีประตูที่เดินออกไปยังโรงจอดรถด้านหน้านะครับซึ่งถ้าเกิดเราปิดประตูการาจดอร์ไว้มันก็จะดูแบบดูเป็นพื้นที่อินดอร์เลยส่วนฝั่งนี้จะเป็นห้อง powder room นะฮะซึ่งจะมาพร้อมกับสุขภัณฑ์อัตโนมัติจากโกรเฮ่นั่นเองครับทุกคนซึ่งรุ่นนี้มันมีกิมมิกเว้ยคือพอเรานั่งปุ๊บแบบ
มันจะมีเพลงให้เราเกิดสุนทรียภาพในการเข้าห้องน้ำมากขึ้นนะฮะส่วนเดินเข้ามาทางฝั่งนี้นะครับจะเป็นส่วนของห้องครัวนะทุกคนซึ่งจะเป็นครัวไทยนะครับซึ่งครัวไทยเนี่ยเขาให้พื้นที่มาถือว่าใหญ่ใช้ได้เลยเหมือนกันนะเพราะว่าใส่เคาน์เตอร์มา2ฝั่งแบบนี้มีพื้นที่เก็บของค่อนข้างเยอะอย่าลืมว่าฝ้าเนี่ยมันสูง3เมตรกว่ามันทำให้แบบเนี่ยเวลาเราใส่ตู้เก็บของบ้านใหญ่ๆมันเก็บของได้ถึงข้างบนเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าแบบเราจะต้มผัดแกงทอดแบบว่ากลิ่นแรงๆเนี่ยมาใช้ห้องนี้ได้ส่วนตรงนี้จะมีประตูที่เปิดออกไปยังหลังบ้านแล้วก็เปิดประตูออกไปปุ๊บเนี่ยจะเป็นส่วนของเมดแล้วแต่จะบอกว่าส่วนเมดของบ้านหลังเนี้ยมันต้องขึ้นไปชั้น2นะครับซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยพาไปดูส่วนฟังก์ชันที่พิเศษของบ้านหลังนี้มันจะอยู่หลังประตูบานนี้ครับผมซึ่งเวลาเดินเข้ามาปุ๊บเราจะเจอกับ Lamborghini Aventador ครับทุกคนรถซุปเปอร์คาร์ราคา40ล้านของทาง Lamborghini นะฮะซึ่งอันนี้เขามาจอดโชว์เฉยๆแหละเขาไม่ได้แถมนะทุกคนแต่ว่าเขาอยากทำให้ดูว่าฟังก์ชันของตัวบ้านนี้มันสามารถทำซุปเปอร์คาร์การาจแบบเป็นที่จอดรถแบบติดแอร์แบบนี้ได้นะครับอีกฝั่งนึงก็จะทำเป็นเหมือนกับlounge นั่งคุยกันนะครับเผื่อบางทีคุณผู้ชายพาเพื่อนๆมาสังสรรค์ที่บ้านนั่งคุยเรื่องรถกันคุยเรื่องงานอดิเรกกันมีโซนเครื่องดื่มจะเป็นแบบแอลกอฮอล์หรือกาแฟหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถมาทำในห้องนี้ได้เลยเป็นไลฟ์สไตล์ที่มันสเปซิฟิกขึ้นสำหรับคนบางกลุ่มนะครับที่เขารักเรื่องรถแต่สมมุติว่าคุณไม่ได้มีซุปเปอร์คาร์ไม่ได้อินเรื่องรถขนาดนั้นยังสามารถใช้เป็นที่จอดรถปกติได้เผื่อบางทีเราอยากจะทำห้องนี้เป็นห้องออกกำลังกายเพราะว่าตรงนี้มันมีห้องน้ำที่สามารถใช้อาบน้ำได้อยู่นะครับแล้วหลังบ้านเนี่ยก็จะมีเป็นสระว่ายน้ำที่เขาแถมมาให้กับตัวบ้านก็จะเป็นสระที่สามารถว่ายออกกำลังกายได้มันจะมีแบบตัว water jet ที่ทำให้เราสามารถว่ายทวนน้ำได้อะไรแบบนี้นะครับเดินขึ้นมาที่ชั้น2ครับชั้นนี้เขาจะทำให้มีห้องนอนเล็กทั้งหมด2ห้องนะครับซึ่งก็จะอยู่ทางฝั่งนี้เลยตัวฟังก์ชันเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากมีแค่เตียงนอนมีตู้เสื้อผ้ามีห้องน้ำอะไรแบบนี้นะครับซึ่งผมคงไม่พาเข้าไปดูอยากจะพามาดูฝั่งนี้มากกว่าที่เป็นส่วนของ Family Area ขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็น Family Area ที่ใหญ่มากๆเลยอ่ะทุกคนอยากจะบอกว่าด้านหลังผนังของฝั่งนี้นะจริงๆห้องเนี้ยมันคือห้องนอนเล็กห้องที่2ที่อยู่ที่ชั้นนี้นะครับแต่เค้าไม่ได้ทำแบบนั้นเค้าทุบผนังออกแล้วเชื่อมฟังก์ชันเข้าด้วยกันกลายเป็นผมเรียกมันว่าห้องทำการบ้านแล้วกันหรือห้องทำงานกลุ่มอะไรประมาณนี้นะฮะมีแบบครูสอนพิเศษมาติวหนังสือที่บ้านมาเพื่อนๆมาทำงานกลุ่มกันอะไรอย่างเงี้ยนั่งขีดเขียนกันอยู่ตรงนี้ก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ได้มีห้องน้ำในตัวด้วยนะครับแต่เป็นผมจะพาเพื่อนมาเล่นบอร์ดเกมมากกว่านะฮะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นส่วนของเหมือนกับเป็นโซนของแฟมิลี่เป็นโซฟานั่งดูทีวีกดเกมคุณแม่ของเราเนี่ยเราก็จะนั่งอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เนี่ยดูละครอยู่ตรงนี้นึกออกไหมเซตอัพมันใช่นะแล้วก็แบบว่าลูกๆคนอื่นๆก็อาจจะมานั่งอยู่มุมนี้บ้างกินมาม่าจิบเครื่องดื่มอะไรกันอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันทำเป็นแบบเคาน์เตอร์บาร์ที่แบบเราสามารถเอาไวน์มาแช่ได้มันดูแบบเป็นพื้นที่ที่แบบโคซี่ส่วนตัวใช้งานกันเองภายในบ้านแต่ที่ชั้น2เนี่ยจะมีของแปลกอยู่ห้องนึงนะครับก็คือจะเป็นห้อง laundry room นะฮะที่จะวางอยู่ตรงชั้น2ตรงนี้เขาจะมีพื้นที่สำหรับแบบใส่พวกเครื่องซักผ้าหรือว่าเครื่องอบผ้าทำเป็นแบบห้องรีดผ้าได้นะคือไอเดียตรงนี้คือถ้าเกิดเราต้องขนเสื้อผ้าจากชั้น3ชั้น2ลงไปชั้นล่างตลอดบางทีมันไม่ค่อยสะดวกเขาก็เลยให้ห้อง laundry มันมาวางอยู่ตรงนี้แทนนะครับเราไม่ต้องขนเสื้อผ้าไกลอ่ะแล้วมันไม่ต้องลงไปข้างล่างเพราะว่าข้างล่างบางทีเรามีแขกมาอะไรเงี้ยมันอาจจะดูไม่เรียบร้อยเราเอาเสื้อผ้ามาซักตรงนี้ดีกว่าแต่ทีนี้เขาทำให้มันคอมพลีทกว่านั้นคือมันมีประตูที่เชื่อมไปหลังบ้านพอเปิดประตูตรงนี้ออกมาปุ๊บมันจะมาเชื่อมกับส่วนของโซนเมดนั่นเองครับทุกคนที่ผมอธิบายไปตอนแรกว่าแบบเมดเนี่ยเขาจะต้องมีทางเดินจากชั้นล่างเนี่ยขึ้นมายังโซนของเขาที่ชั้น2เนี่ยมันคือพื้นที่ตรงนี้แหละสาเหตุที่เขาทำแบบนี้มันมีหลายเหตุผลนะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าพื้นที่ของชั้น1เนี่ยมันแน่นหมดแล้วนะครับการที่จะเอาเมดไปอัดรวมกันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็จะทำให้คุณภาพชีวิตเขาแบบไม่ค่อยดีอ่ะพอขึ้นมาอยู่ตรงนี้มันมีพื้นที่ที่มันพอจะหายใจได้ขยับขยายได้นิดหน่อยตรงนี้มีห้องนอนเมดถึง2ห้องเลยนะครับแล้วก็มีห้องน้ำที่แชร์ร่วมกันการทำแบบนี้มันจะทำให้แบบเมดเขามีที่อยู่เป็นสัดเป็นส่วนมีโซนของเขาที่มันชัดเจนขึ้นแล้วก็ไม่ไปรบกวน privacy ของเจ้าของบ้านด้วยต่อมาจะเป็นชั้น3นะฮะซึ่งชั้น3เนี่ยเขาจะมีห้องนอนอีก2ห้องเช่นเดียวกัน
ซึ่งห้องนี้จะเป็นห้องนอนเล็กที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของบ้านนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคือเขาจะทำเป็นเตียงทวินเบดเหมือนกับเด็กอยู่ด้วยกัน2คนตู้เสื้อผ้าห้องน้ำของห้องนี้ก็จะไซส์ใหญ่หน่อยให้มันรองรับการอยู่อาศัยแบบ2คนได้นะครับแต่ที่จะพามาดูจริงๆคือห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับผมซึ่งจะอยู่อีกฝั่งนึงของตัวคอริดอร์ของบ้านหลังนี้เลยกินพื้นที่เกินครึ่งของชั้น3เริ่มต้นตั้งแต่ประตูบานนี้เป็นต้นไปนะครับเดินถัดเข้ามาด้านในเนี่ยเราจะเจอกับห้องนี้ก่อนครับเป็นห้อง living room ที่อยู่ภายในห้องนอนใหญ่อีกทีนึงนะซึ่งเป็นโซน living ที่ใหญ่มากเลยมีโซฟานั่งดูทีวีมีโต๊ะทำงานนั่งเขียนหนังสือได้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยจะเป็นส่วนของเตียงนอนนะซึ่งเตียงนอนเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีพื้นที่อะไรมากเป็นลักษณะวางเตียงไว้ตรงกลางเลยคือมันไม่ได้ใหญ่แต่มันใหญ่นึกออกไหมเมื่อเทียบกับห้องทั้งหมดอะไซส์มันไม่ได้ใหญ่มากนะแต่พื้นที่มันก็เหลือเฟือทีเดียวนะครับวางเตียงขนาด6ฟุตไว้ตรงกลางแบบนี้แล้วก็มีโซฟานั่งดูทีวีปลายเตียงได้นะฮะแล้วอีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่าเป็นเทคนิคการออกแบบที่เขาทำได้ดีทีเดียวคือเขาใส่ระเบียงไว้ข้างนอกทุกคนคือห้องนี้มันจะมีระเบียงเป็นตัว L พันรอบพื้นที่ตรงนี้เลยนะแล้วมันเหมือนกับเป็นการขยายผนังออกไปในขณะที่ผนังจริงๆของห้องนี้มันเป็นผนังกระจกนะครับมันเลยทำให้รู้สึกว่าเวลาเราใช้ชีวิตอยู่ในห้องนี้แล้วเรามองออกไปเห็นพื้นที่ข้างนอกเราจะรู้สึกว่าห้องนี้มันโปร่งมันน่าใช้งานมากส่วนห้องนี้ครับเดินเข้ามาปุ๊บมันจะเป็นห้องแต่งตัวนะฮะซึ่งเป็น walk-in closet แบบขนาดใหญ่มากเลยอ่ะมีตู้เสื้อผ้าวางเรียง2ฝั่งเลยนะวนไปจนถึงข้างหลังเลยแล้วข้างหลังก็จะมีแบบเป็นเหมือนโต๊ะเครื่องแป้งสามารถนั่งแต่งตัวได้มีมุมเก็บอิเซสซอรี่อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ประเด็นสำคัญของห้องนี้คือตรงนี้ครับนี่เป็นห้องลับที่ซ่อนอยู่หลังกำแพงนะครับผมอันนี้เขาจะเรียกว่า vault room นะฮะซึ่งมันจะเป็นตู้เซฟขนาดใหญ่นั่นแหละทุกคนนะเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นโครงสร้างพิเศษที่เป็นคอนกรีตก็จะสามารถทนไฟทนการงัดแงะต่างๆได้ประตูก็เป็นเหล็กหนาเบิ่มเลยนะฮะแล้วก็ใครมีเครื่องข้าวของมีค่าเอกสารสำคัญต่างๆที่ไม่อยากจะให้คนอื่นรู้สามารถเอามาเก็บในห้องนี้ได้และสุดท้ายก็จะเป็นโซนของห้องน้ำนะครับผมห้องน้ำมาสเตอร์นี่ก็คือเป็นห้องน้ำที่ใหญ่มากให้มาแบบครบฟังก์ชันเลยฝั่งนี้จะเป็นผนังกระจกขนาดใหญ่ที่แบบมีไฟ LED สำหรับส่องแต่งหน้าอยู่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวอ่างล้างหน้าแบบที่เป็นอ่างแบบฝังแบบนี้แล้วคือพื้นที่อ่างมันใหญ่มากเลยทุกคนมันเป็นอ่างหินสังเคราะห์นะแล้วก็ตัวก๊อกน้ำเนี่ยจะให้มันเป็นของเจสซี่นะครับเจสซี่เป็นแบรนด์อิตาลีมีโถสุขภัณฑ์กับชาวเวอร์บ็อกซ์ที่แยกห้องกันมีอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่อยู่อีกชุดนึงคือพื้นที่มันใหญ่มากเลยทุกคนแล้วคืออยากจะให้ดูตรงนี้คือตัวชาวเวอร์บ็อกซ์อ่ะเขาจะมีแบบเป็นเหมือนกับโซนที่นั่งอยู่ด้านในด้วยใช่ป่ะสามารถนั่งอาบน้ำได้ข้างๆในนี้ก็วางของได้แล้วเขาใส่เป็นตัวชาวเวอร์เจ็ตตัวท็อปสุดของโกลเฮที่เพิ่งออกมาใหม่ตรงนี้ก็จะมีแบบว่ามีชาวเวอร์อันเบิ่มเลยแล้วก็จะมีเจ็ตที่เป่าตัวซ้ายขวาหน้าหลังแบบอาบน้ำสับใจมากมันเป็นแบบห้องน้ำในฝันอะจบเรียบร้อยสำหรับบ้านหลังแรกนะครับอย่างที่บอกไปว่าบ้านหลังนี้เขาจะแต่งออกมาให้มันแบบเน้นฟังก์ชันการอยู่อาศัยประมาณ 5-6 คนนะครับสำหรับครอบครัวที่มันมีจำนวนสมาชิกเยอะหน่อยแต่ผมอยากพาทุกคนไปดูบ้านอีกหลังนึงด้วยนะครับที่เขาจะแต่งออกมาให้มันแบบเหมาะกับจำนวนสมาชิกครอบครัวที่ไม่ได้เยอะมากอยู่กัน 2-3 คนอาจจะไม่มีลูกแต่เน้นไปที่ไลฟ์สไตล์ด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับคือบ้านหลังนี้ทุกคนมันจะเป็นบ้านที่คาแรคเตอร์แตกต่างกับอีกหลังนึงเลยนะคือต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนถึงที่มาที่ไปตอนที่ดีไซเนอร์เขาออกแบบเนี่ยเขาวางให้เจ้าของบ้านของหลังเนี้ยเป็นคาแรคเตอร์ที่มาจากคนจริงๆซึ่งคนๆนั้นเนี่ยคือคุณทิปปี้สุพรทิพย์ช่วงรังสีนะครับก็ผมไม่รู้จะอธิบายคนๆนี้ยังไงนะแต่ว่าใช้คำว่าเขาเป็นนักธุรกิจแล้วกันนักทำงานเรื่องmarketing communication แล้วก็เขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทาง SC Asset ทาง SC Asset เขาก็เชิญคุณทิปปี้เนี่ยมาเป็นเหมือนกับเป็น role model อ่ะที่ให้ดีไซเนอร์อ่ะเป็นคนออกแบบบ้านตาม requirement ของเขาพอมันเป็นบ้านที่อยู่อาศัยกันไม่กี่คนน่ะมันก็เลยมีการปรับฟังก์ชันให้มันเข้ากับไลฟ์สไตล์อีกแบบนึงนะครับแล้วมันก็มีของหลายอย่างที่เป็นของตกแต่งที่มันแสดงออกถึงคาแรคเตอร์ถึงความเป็นตัวของคุณทิปปี้อยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเก้าอี้ตัวนี้เป็นเก้าอี้ที่ชื่อว่า Showtime Armchair ก็มาจากยี่ห้อ BD Barcelona นะทุกคนคนที่ออกแบบให้เนี่ยคือไฮเม่ฮายอนนะครับไฮเม่ฮายอนเป็นดีไซเนอร์ชาวสเปน
ที่จริงๆก็มีผลงานออกแบบเยอะมากมายแต่หนึ่งในนั้นคือโรงแรม The Standard Bangkok นั่นเองครับราคาของเก้าอี้ตัวนี้อยู่ที่1,200,000 บาทนะทุกคนรีบลุกเลย เดี๋ยวเป็นรอยพื้นที่ตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นโซนต้อนรับแขกเหมือนกับบ้านหลังที่แล้วแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันจะเป็นฝั่งนี้ครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของโต๊ะรับประทานอาหารซึ่งจะวางได้เป็นแบบโต๊ะ10ที่นั่งเลยอยู่ติดกับส่วนครัวถ้าเราสังเกตดีๆบ้านหลังที่แล้วเนี่ยครัวจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เลยตรงนี้นะแต่ว่าบ้านหลังนี้เขาย้ายไปเขาเอาครัวไปอยู่ข้างในนะครับแล้วครัวไทยเนี่ยที่แต่เดิมตรงนี้มันจะมีกำแพงกั้นอยู่เขาทุบออกแล้วกั้นเป็นประตูกระจกบานสไลด์แทนเพื่อเปิดพื้นที่ให้มันเชื่อมกันเป็นครัวใหญ่ๆแล้วก็มีห้องกินข้าวใหญ่ๆให้มันสามารถใช้งานแบบโฟลว์หากันได้ส่วนห้องที่มันเป็นแมนเคฟของบ้านหลังที่แล้วที่ใช้จอดซุปเปอร์คาร์เนี่ยบ้านหลังนี้เขาได้ใช้จอดรถคลาสสิกแทนนะครับทุกคนนี่ Mercedes-Benz 280 SL นะครับสวยงามมากๆส่วนอื่นๆก็จะคล้ายๆกันเป็นลาวช์นั่งคุยนั่งจิบเครื่องดื่มอะไรไปสำคัญเลยคือฝั่งนี้ครับฝั่งนี้มันจะมีของเล่นอีกอย่างหนึ่งก็คือผนังตัวนี้ครับที่เขาใส่มาเป็นผนังกระจกที่สามารถกดปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นกระจกฝ้าแบบนี้ได้นะครับก็คือเหมือนกับเพิ่ม privacy ให้กับห้องนี้เผื่อบางทีเนี่ยเราอาจจะเป็นไลฟ์สไตล์ที่แบบมีเพื่อนมาหาที่บ้านบ่อยแล้วก็บางทีอาจจะแบบนั่งคุยกันจริงจังนิดนึงเขาสามารถเทิร์นห้องนี้ให้มันกลายเป็นห้องประชุมได้ไงแล้วก็ปิดตรงนี้มันก็จะดู private หน่อยนะครับมันก็จะแล้วก็ไม่ถูกรบกวนโดยส่วนอื่นๆของบ้านด้วยส่วนขึ้นมาที่ชั้น2นะครับชั้นนี้เดิมทีบ้านหลังที่แล้วจะเป็น family area ใช่ไหมแต่ว่าหลังนี้เนื่องจากจำนวนสมาชิกของเราก็ไม่ได้เยอะดังนั้นเขาก็เลยเทิร์นให้มันกลายเป็นห้องทาน breakfast ตอนเช้ามันเป็นยังไงคือตรงนี้มันจะเป็นโต๊ะรับประทานอาหาร6ที่นั่งแล้วก็ด้านหลังจะเป็น pantry ครัวที่สามารถประกอบอาหารเตรียมอาหารได้แล้วก็ไอเดียของพื้นที่ตรงนี้มันคือเหมือนกับว่าอยากจะมีมุมกินข้าว2จุดที่มันเป็น casual อันนึงแล้วก็ formal อันนึงบางทีเรานัดคนมาข้างล่างแต่เรายังแบบเรายังแต่งตัวไม่เสร็จยังใส่ชุดคลุมอาบน้ำอยู่แต่เราอยากจะลงมาแล้วทานอะไรง่ายๆแบบเร็วๆแบบไข่ต้มสัก1ฟองอะไรแบบนี้นะฮะเราก็สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ในการทานอะไรแบบเร็วๆได้ในตอนเช้าแล้วก็ให้แม่บ้านมาเตรียมอาหารอะไรอยู่ตรงนี้ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการแบบในการทำฟังก์ชันภายในบ้านส่วนอีกฝั่งนึงก็จะมีห้องนั่งเล่นเล็กๆที่เป็นห้องที่พิเศษมากๆห้องนี้เขาจะทำเป็นแบบห้อง reading room แล้วกันผมใช้ชื่อนี้นะเพราะว่าผมเห็นตัวหนังสืออยู่ตรงนี้นะครับแต่สำคัญเลยคือมันคือสีที่มันฉูดฉาดอันนี้คือเขาทำเป็นสีเทอร์ควอยซ์ทั้งหมดเลยนะแล้วก็ตัดกับพวกแบบโลหะที่มันเป็นทองเหลืองเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่เป็นบรรยากาศที่พิเศษมากของห้องนี้ตรงกลางทำเป็นบันไดวนขึ้นไปแล้วทำฝ้าเป็นกระจกที่สะท้อนห้องนี้เหมือนกับฟลิปมันขึ้นไปอยู่บนด้านบนอีกทีนึงมันได้มิติที่พิเศษมากๆโดยฟังก์ชันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้ตรงนี้มันจะต้องเป็นห้องนอนนะแต่ก็ด้วยเหตุผลเดิมคือเขาไม่ได้มีจำนวนสมาชิกเยอะดังนั้นก็ไม่รู้จะต้องเอาห้องนอนไปทำไมอีกหนึ่งห้องนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนห้องนี้ให้มันได้บรรยากาศที่มันพิเศษขึ้นเป็นห้องที่เรามานั่งอ่านหนังสือก็ได้หรือจะแค่ถ่ายรูปลง Instagram ก็ได้นะพูดตามตรงแล้วเขาก็ทำเป็นบันไดวนตัวเนี้ยเพื่อวนขึ้นไปยังห้องนอนตัวบันไดวนนี้นะครับเขาจะพาเราขึ้นมาเชื่อมกับตัวระเบียงเล็กๆตรงนี้ซึ่งฟังก์ชันมันเหมือนเดิมเลยมันก็คือมุมอ่านหนังสือแต่ว่าตรงนี้มันจะพิเศษกว่าเดิมหน่อยเพราะว่ามันจะมีผนังกับกระจกแบบสกายไลท์ที่มันดึงแสงธรรมชาติมาตรงนี้ให้มันดูแบบน่าใช้งานมากขึ้นสีผนังอะไรต่างๆก็ยังทำเป็นสีเทอร์ควอยซ์เหมือนเดิมให้มันมีความเชื่อมโยงจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนแล้วพอเราเดินออกประตูตรงนี้มาเราก็จะมาเชื่อมกับตัวโถงทางเดินที่เป็นคอริดอร์ชั้น3แบบนี้นะครับชั้น3นี้จริงๆแล้วก็ถ้าเป็นบ้านที่แล้วก็จะเป็นห้องนอน2ห้องแต่บ้านหลังนี้เขาก็จะยุบฟังก์ชันรวมกันให้มันกลายเป็นอะไรที่มันพิเศษมากขึ้นนะครับเริ่มจากตรงนี้ห้องนี้มันจะเป็นห้องนั่งเล่นที่อยู่ด้านหน้าของตัวห้องนอนอีกทีนึงนะครับซึ่งผมขอเรียกมันว่าห้องโจมาโลนเพราะว่าสีทุกอย่างมันใช่หมดเลยสีครีมตัดกับสีดำเนี่ยนะแถมก็ยังมีโจมาโลนจริงๆอยู่ด้วยนะครับฟังก์ชันไม่มีอะไรมากเลยมันเป็นแบบอาร์มแชร์ที่เอาไว้นั่งดูทีวีนะครับอาจจะนั่งจิบน้ำชาทำเล็บอะไรไปด้วยนะครับและที่อยู่ติดกันเนี่ยก็จะเป็นส่วนของห้องนอนนะครับซึ่งห้องนอนเนี่ยเขาจัดการตกแต่งออกมาให้มันคล้ายกับห้องเมื่อกี้เลยนะก็คือเป็นสีขาวเบจตัดด้วยสีดำเหมือนกันนะครับลักษณะฟังก์ชันไม่มีอะไรมากวางเตียงนอนไว้มีทีวีปลายเตียงส่วนด้านนอกเนี่ยก็จะมีระเบียงอยู่ภายในห้องนอนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีการตกแต่งระเบียงให้มันดูมีความแบบเฟมินีนมากขึ้นให้มันดูแบบผู้หญิงมากขึ้นแต่ไฮไลท์จริงๆครับมันจะอยู่ที่ห้องนี้ครับเป็นห้องแต่งตัวขนาดใหญ่ใหญ่แค่ไหนเราเดินเข้ามาดูข้างในกัน
คือพื้นที่ตรงนี้เราสามารถเก็บเสื้อผ้าได้เยอะมากเลยนะเพราะว่าเขาทำตู้เสื้อผ้าได้แบบเรียงกันทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ยังไม่พอคือเราสามารถมีเก้าอี้ที่แบบเป็นเก้าอี้ซาลอนอยู่ภายในบ้านของเราได้แล้วมุมนี้ก็จะเป็นเหมือนกับมุมเลือกเสื้อผ้าเว้ยคือไปหยิบชุดมาก่อนแล้วก็มาวันนี้ชุดไหนดีชุดนี้เข้ากับชุดนี้หรือเปล่ามีเลือกแอคเซสซอรี่เลือกอะไรอยู่ตรงนี้ได้แล้วสมมุติว่าเราต้องแต่งหน้าแต่งตัวทําผมไปงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยมันสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ได้จบเลยเรียกช่างแต่งหน้าเรียกช่างทําผมมาทําที่บ้านได้เลยนะครับแล้วตัวห้องแต่งตัวเนี่ยมันจะตีทะลุมาจนถึงห้องนอนอีกห้องนึงเลยนะครับแล้วก็ห้องนอนห้องเนี้ยเค้าเปลี่ยนจากฟังก์ชันเตียงนอนกลายเป็นเตียงสปาครับผมสามารถเรียกเทเลพิสมาทำทรีทเมนต์ส่วนตัวให้ที่บ้านได้เลยนะซึ่งแบบเป็นฟังก์ชันที่พิเศษมากคือบางคนดูมาถึงตรงนี้อาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมเราจะต้องมีไอ้แบบนี้อยู่ในบ้านด้วยคือแบบมันดู1คือมันดูไม่จำเป็นนะ2คือไปข้างนอกน่าจะสะดวกกว่าเพราะเฟสิลิตี้มันเยอะกว่าแต่ต้องเข้าใจด้วยว่าคนที่มีเงินที่พอจะซื้อบ้านหลังนี้ได้อาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็บางทีเขาต้องการความ privacyแล้วเขาไม่ได้อยากจะไปออกไปเจอคนข้างนอกอ่ะดังนั้นอ่ะเขาก็เลยอยากให้มันมีเซอร์วิสแบบนี้เข้ามาอยู่ในบ้านของตัวเองมากกว่าสุดท้ายครับก็จะขึ้นมาที่ชั้นดาดฟ้าของตัวบ้านซึ่งก็คือชั้น4นั่นเองครับชั้นนี้คือเขาจะต่อลิฟต์ขึ้นมาจนถึงข้างบนเลยนะเราสามารถออกมาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ตัวพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นแบบโซนเอาท์ดอร์ที่เขาจะวางเป็นเหมือนกับเป็นกลาสเฮาส์เอาไว้ทำเป็นมุมนั่งเล่นน่ารักน่ารักอยู่ที่ชั้นดาดฟ้าแล้วนอกจากนี้ก็จะมีเหมือนกับกรงเลี้ยงห่านครับทุกคนงงทำไมถึงเป็นห่านนี่ครับนี่คือน้องพะโล้นะฮะเป็นสัตว์เลี้ยงของคุณทิปปี้นั่นเองเป็นห่านนะฮะห่านพะโล้นะเข้าใจไหมแล้วคือจริงๆอ่ะไอเดียของพื้นที่ชั้นเนี้ยคือเขาอยากจะทำเป็นโซนเอาท์ดอร์ของตัวบ้านเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยมันไม่มีพื้นที่สีเขียวเลยอย่างที่บอกไปว่าเขาใช้พื้นที่ไปกับการปลูกบ้านจนเต็มพื้นที่แล้วนะครับดังนั้นเขาเลยอยากจะเติมความแบบความมีชีวิตชีวาให้ตัวบ้านสักนิดนึงก็เลยเอาต้นไม้ต่างๆเนี่ยมาลงไว้ที่ชั้นดาดฟ้านะให้มันมีมุมที่เราสามารถขึ้นมานั่งพักผ่อนได้โอเคครับทุกคนดูจบเรียบร้อยสำหรับ95 East 1นะครับก็ต้องบอกว่าก่อนที่จะรีวิวโปรเจกต์เนี้ยทาง SC Asset เขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาขึ้นโครงการเนี้ยเขามีการทำ Market Research แล้วดูว่าลูกค้าของเขาอยากได้บ้านแบบไหนคนส่วนใหญ่ที่มองภาพบ้านของ SC Asset จะมองเหมือนกับเป็นบ้านที่เป็นคาแรคเตอร์ของบ้านหลังแรกก็คือเป็นบ้านที่เน้นจำนวนสมาชิกแบบอยู่กันได้เยอะหน่อย 5-6-7 คนมีฟังก์ชันที่มันรองรับการอยู่อาศัยแบบจำนวนเยอะๆแต่มันจะออกแบบมาแบบกลางๆหน่อยไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปที่ไลฟ์สไตล์ด้านใดด้านหนึ่งซึ่งจริงๆมันก็เป็นเรื่องดีส่วนหนึ่งเพราะว่ามันมีความเฟล็กซิเบิลที่มันสามารถปรับเปลี่ยนไปในรูปแบบต่างๆตามที่คนอยู่อยากจะอยู่ได้แต่ทีเนี้ยสิ่งที่เขาขาดมาโดยตลอดมันคือด้านฝั่งไลฟ์สไตล์หมายความว่าเขาไม่ได้มีบ้านที่มันเฉพาะเจาะจงไปที่ไลฟ์สไตล์อันใดอันหนึ่งซึ่งมันเป็นคาแรคเตอร์ของบ้านหลังที่สองเดินเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นโรงจอดรถแบบซุปเปอร์คาร์เราจะเห็นห้องแต่งตัวที่มันใหญ่เท่ากับห้องนอน2ห้องรวมกันเราจะเห็นห้องสปาที่อยู่ในบ้านแล้วเราก็จะเห็นกรงเลี้ยงห่านอยู่ดาดฟ้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งฟังก์ชันพวกนี้ถ้าจะว่ากันตามตรงมันไม่ได้จำเป็นสำหรับทุกคนแต่มันเป็นสิ่งที่คนบางคนที่อยากได้ไลฟ์สไตล์แบบเนี้ยเขามองหาโดยเฉพาะ95 East 1เนี่ยก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ทั้ง2โจทย์นี้โดยที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันได้สามารถปรับเปลี่ยนได้ไม่ว่าคุณจะมาเป็นครอบครัวใหญ่หรือคุณจะอยู่กัน2คนหมา1ตัวมันก็เลยกลายเป็นโปรดักต์นี้ขึ้นมาซึ่งผมรู้สึกว่าเขาทำบ้านออกมาได้น่าสนใจดีถ้าเกิดใครยังติดภาพบ้านของ SC Asset ในสมัยก่อนอ่ะผมอยากให้มาดูที่นี่อาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าเออมันไม่เหมือนของเดิมๆที่เขาเคยทำมาเลยแต่อย่างไรก็ดีผมก็ต้องบอกว่าที่นี่เขาก็ไม่ได้ขายถูกนะบนทำเลเรียบด่วนเนี่ยเขาตั้งราคาอยู่ที่ประมาณ100ล้านบาทบนบ้านที่แบบได้ที่ดินประมาณ100ตารางวาซึ่งถ้าเทียบกันจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากถ้าเกิดไปดูโครงการอื่นๆเนี่ยในราคาเท่ากันเราก็อาจจะเจอบ้านที่มีขนาดที่ดินที่มันใหญ่ขึ้นแต่ที่เนี่ยจุดแข็งของเขาคือพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านนะครับเขาทำเป็นบ้าน3ชั้นได้พื้นที่ระดับ800ตารางเมตรคือเราโหจัดฟังก์ชันได้แบบเต็มที่เลยอ่ะจะอยู่ยังไงก็ได้มันก็น่าจะเหมาะกับคนที่อยากได้บ้านที่เน้นพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านนั่นเองก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับ95 East 1นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากๆของทาง SC Asset ในปีนี้นะครับตอนหน้าจะพาไปที่ไหนอีกต้องโปรดติดตามใน Channel บูมทลิตนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบาย